ครับนี่คือไทยไฟน่านกระซิบลักบันลือโลกนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการประจักษ์เงางามผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับณลานกิจกรรมป่าเป๋ยเฮือนฮังต่อจังหวัดน่านครับครับก็ต้องบอกว่าเฮือนฮังต่อหรือว่ากิจกรรมที่เราจัดอยู่ฮะเป็นบรรยากาศที่ผมเรียนไปแล้วว่าบรรยากาศดีมากดีมากครับต้นไม้ร่มรื่นมากเป็นป่ากลางเมืองเป็นปอดของคนจังหวัดน่านอีกที่นึงครับสงสารเจ้าของที่ทำไมฮะก็เป็นเจ้าของเฮือนฮังต่อกาแฟด้วยอุ้ยเหรอผมสนิทกับเขาอุ้ยแต่เขาไม่สนิทด้วยสงสารครับเพราะว่าไม่รู้จะเอาเงินไปไหนถูกต้องฮะมาดูคู่นี้ครับนิโคลายกุสเซฟครับฉายาเดอะยักษ์อายุ38ปีครับเกิดที่ประเทศคาซัคสถานนะครับส่วนสูง180ซมน้ำหนัก80กิโลกรัมชกมาทั้งหมด50ครั้งชนะ40แพ้10ครั้งนะครับแม่ฉายาเดอะยักษ์นี่มาเจอกับจอมน็อกเอาท์ครับเอาล่ะครับนี่ครับคือมิสเตอร์น็อกเอาท์มังกรปากน้ำโพเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ่งครับนักชกวัย28ปีจากอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะครับสูง180ซมน้ำหนัก79กิโลกรัมนะครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้1กิโลครับให้กับนักชกจากคาซัคสถานนะครับกูดเซฟครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดมากๆนะครับไม่มีท่านไม่มีเราครับขอบพระคุณกับบริษัทเมตตาเมดเทคจำกัดขอบคุณคุณนพรัตน์ถาวงนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านสมาชิกสภาจังหวัดน่านคุณณัฐพงษ์ใบยาประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านบริษัทไทยหัวเว่ยแบตเตอรี่จำกัดบริษัททัศนาชลบุรีจำกัดบริษัทราชาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดบริษัท KPS รีไซเคิลจำกัดร้านป้าแดงลาบอุบลชลบุรีบางแสนนะครับมีหลายสาขานะครับแล้วก็ขอบคุณ Tomorrow Scaler Club และบ้านกงท่าบางขาบริษัทท็อปฟาร์มาอินเตอร์เซอร์วิสจำกัดโรงงานผลิตน้ำยาน้ำมันนวดแก้ปวดตราโครงยาเดอะพิซซ่าคอมพานีสาขาน่านบริษัท CP น่านเฮือนฮังต่อกาแฟน่านฟาร์มก้าวไก่ฟู้ดโรงแรมน่านตรึงใจแสงทองรีสอร์ทห้างหุ้นส่วนจำกัดลานทองการเกษตรและโรงน้ำแข็งวัฒนาพาณิชย์ครับครับต้องขอบคุณฟาร์มก้าวไก่ฟู้ดนะครับที่มาตั้ง500ตัวขายไปได้เท่าไหร่ละขายไปไม่เหลือเลยครับครับผมแค่ตั้งสักชั่วโมงนึงมืดฟ้ามัวดินมาเลยครับขนกลับบ้านฝนตกครับขนกลับโรงงานหมดเลยครับโรงงานหมดต้องรีบกินครับเดี๋ยวบูดครับผมมาดูยกที่1ครับคู่นี้สายกับขวาเดอะยักษ์หูนี่หน้ากาคล้ายๆกับเดอะฮักเหมือนกันนะครับผมเออเนี่ยผิดแต่สีผิวครับคุณสมจิตครับหน้าตาแกต้องเขม็งด้วยทีเดียวครับมาด้วยความตั้งใจนะครับก็ทราบนะครับกิติศักดิ์ของเต็ง1สิทธิ์เจ๊แสรุ่งครับกำปั้นหนักเพราะฉะนั้นนี่แกงัดกำปั้นมาสู้ครับสายเจอขวานะครับแน่นอนครับพุทเซฟนี่ดูจากหน่วยก้านแล้วน่าจะเป็นมวยหมัดหนักเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเป็นมวยจากคาซัคสถานนี่หมัดนี่ธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการของเต็งหนึ่งก็คงต้องเป็นแข้งซ้ายเดี๋ยวยาวไปก่อนครับแล้วกรรมการเตือนแล้วนะครับเตะซ้ายมาก่อนครับเต็งหนึ่งครับแฟนมวยทางจังหวัดน่านและใกล้เคียงที่มาชมไทยไฟที่นี่ไม่มีใครหนีครับไม่มีใครหนีฝนเลยครับเอาหมัดขวาครับต้องระวังครับเตะซ้ายครับเต็งหนึ่งครับหมัดซ้ายหมัดขวาซ้ายขวาเอาละครับจังหวะเข้าเบรของเต็งหนึ่งอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่โอ้โหเข้าไปโอ้โหเดินต่อเข้าไปโอ้โหต้องนั่งตั้งสติก่อนครับพุทธเทพมองข้างก่อนเอาไงเอาไงใส่ฟันยางมองคอนโอ้ no no มองคอนโ no no หัว no no แน่ no แน่หัว no เรียบร้อยครับโอ้ยเจอพายุหมัดพายุศอกพายุเข่ากรรมการต้องรีบขึ้นกรรมการโอ้ยเจ็บมือเจ็บตากรรมการกีรศักดิ์กรรมการกีรศักดิ์กุภาชาติทำไมอะโอ้โหแซ่ต้านโอ้โหทองเป็นทองเป็นมาเลยครับผมโอ้โหเต็งหนึ่งยกหนึ่งสุดยอดครับยังคงความแน่นอนอยู่เหมือนเดิมครับดูภาพช้าๆครับนี่จะป๋องเบรกเดียวเท่านั้นเองนะครับจังหวะเข้าเบรกของเต็งหนึ่งครับเนี่ยครับต่อยซ้ายลำตัวครับศอกซ้ายครับเนี่ยครับศอกซ้ายครับว่าโดนชุดลำตัวโดนนะครับต่อยซ้ายดูฮะโดนลำตัวไปก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็ศอกซ้ายครับโอ้ยน่าสะบัดเลยครับแล้วก็ลูกนี้เข่าเลยลูกนี้ยอดเยี่ยมมากนะฮะเต็งหนึ่งไม่ซ้ำครับครับต่อยซ้ายลำตัวครับโอ้ยเย๋เก๋ครับเจอลำตัวแล้วเจอศอกอีกทีเจอศอกซ้ายครับก็พยายามจะบวกศอกขวานะครับแต่ว่าศอกซ้ายของเต็งหนึ่งถึงก่อนครับโอ้ยเต็มยุ้งข้าวครับตาโตเลยฮะตาโตเลยนะครับแล้วก็มาโดนศอกเต็มกระโดงคางเรียบร้อยครับคุกเข่าคารวะฮ่องเต้นี่ครับยุ้งข้าวครับ
หน้าเยเกสอกไปอีกทีหนึ่งแล้วก็เดอะยักษ์เดอะยักษ์โอ้โหนี่ครับนี่ถือว่าเตะผ่านเตะผ่านเตะผ่านครับยอดเยี่ยมมากครับสปิริตยอดเยี่ยมมากนะครับเต็งหนึ่งครับโอ้สุดยอดนะครับโอ้เจ็บเลยครับทั้งเจ็บทั้งจุกครับโอ้โหทองเส้นมาเลยแล้วคุณหมอโอ้โหแสบตามากเลยครับผมนี่ครับเป็นหมัดเป็นมวยจังหวัดน่านยังอยู่กับเรายังเดี๋ยวแน่นครับก็มีเสียงปรบมือให้กำลังใจนะครับเรียนเชิญครับคุณเป๊กคุณเดี่ยวครับบนเวทีครับกันนะฮะเทน้ำหนักนะครับ1กิโลกรัมด้วยนะฮะแต่ก็สุดท้ายก็ยังเอาราชันแห่งการน็อกเอาของเราลงไม่ได้นะครับฉะนั้นขอประกาศนะฮะผลอย่างเป็นทางการเลยแล้วกันนะครับผู้ชนะของเรานะฮะ The Winner is แตกหนึ่งสิจเจสายรุ่งกับไทยเนอร์ด้วยการผู้ชนะนะครับแล้วก็กำลังใจกับผู้ที่พ่ายยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเต็งหนึ่งสิจเจสายรุ่งครับมิสเตอร์น็อกเอาท์ของไทยไฟครับเป็นฝ่ายเอาชนะเดนิกาน็อกเอาท์พุทเซฟไปได้ในยกแรกเท่านั้นเองครับแล้วก็ชูผ้าพันคอนะครับของอีซูซุครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมา